เสียหายกันไปเท่าไรแล้วกับการเชื่อข่าวลวงบนอินเทอร์เน็ตการแชร์อะไรผิดๆอาจจะมีผลร้ายแรงกว่าที่เราคิดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้ว Human a n d Tech by May นะคะวันนี้ไม่อยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Fake News หรือข่าวลวงที่เกิดขึ้นอยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อนๆคงได้เห็นแหละว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีข่าวปลอมเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้อยากจะพูดเน้นๆคือจริงก็มีหลายข่าวนะที่อยากจะมาคุยกันแต่เน้นๆข่าวหนึ่งที่เม่รู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงเนะก็คือข่าวของอาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องโมโม่ชา l l เลนจ์สำหรับคนที่ไม่รู้จักตัวโมโม่ก็คือมันเป็นผู้หญิงหน้าตาหน้ากลัวคนหนึ่งเนะแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้ชา l เลนจ์คือคำท้า ไอตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยโมโม่ Momo เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเพื่อท้าให้คุณทำอะไรไม่ดีหรือทำร้ายตัวเองทีนี้พอข่าวมันเป็นไวรัลแบบนี้คือทุกคนก็แบบตกอกตกใจไปมากเลยนะคะว่าเออมันมีตัวแบบนี้ประหลาดขึ้นมาโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองมันก็เริ่มแชร์แล้วทุกอย่างก็ถูกส่งต่อไปส่งต่อไปสำนักข่าวต่างๆก็เริ่มตีพิมพ์เรื่องพวกนี้แล้วก็ เตือนภัยเจ้าตัวโมโม่เนี่ยแหละค่ะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวโมโม่เนี่ยมันเป็นข่าวหลอกคือไม่มีหลักฐานใดๆที่พบว่าเจ้าตัวโมโม่เนี่ยมันออกมาจริงๆและมีการกระทําอย่างที่ข่าวว่าจริงๆมันมีแต่คํากล่าวอ้างขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นข่าวที่บอกว่าเด็กรัสเซียทําร้ายตัวเองเป็นร้อยคนเลยเพราะเห็นเจ้าโมโม่นี้แล้วก็รับคําท้าแต่ปรากฏว่า ไม่มีหลักฐานว่ามีใครทำร้ายตัวเองนะคะแล้วคนที่เห็นเจ้าตัวโมโม่เนี่ยก็เป็นแค่คำพูดเท่านั้นเองยังไม่มีใครสักคนเดียวเลยจับได้ว่าไอ้เจ้าตัวโมโม่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมแบบนี้เมย์ก็จะบอกว่าพอมันเป็นเรื่องของเด็กเนะมันเป็นเรื่องของลูกของพ่อของแม่เนี่ยเมย์รู้สึกกับผู้ปกครองจะระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็ พอเจอเรื่องอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะปกป้องคนที่เรารักถูกไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กผู้ปกครองก็เตือนกันคือลายกลุ่มผู้ปกครองมันลุกเป็นไฟอยู่แล้วลวนะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้พอมันมาอะไรที่มันจะเข้ามาทําร้ายลูกเนี่ยพวกนี้จะแชร์เร็วแล้วบางทีเขาคิดว่าแชร์ไปก่อนไม่เสียหายอะไรแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่มีมันก็แค่เตือนใช่ไหมคะมันก็แค่ระวัง อันที่สองที่ทำให้เรารู้สึกว่า,เ,าเรื่องนี้ไปเร็วก็คือเมย์คิดว่าผู้ปกครองหลายท่านหรือผู้ใหญ่หลายๆคนแหละที่เมย์ได้คุยด้วยเขามีความกังวลอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคสำหรับเด็กทุกๆครั้งที่พ่อแม่ปล่อยลูกไปเล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็จะถามตัวเองว่านี่ฉันทำถูกหรือเปล่า ข้อมูลที่เด็กเห็นเนี่ยมันโอเคหรือ,อยังหรือข้อมูลที่มันมีอยู่มันเพียงพอมัมนดูดีสําหรับเด็กไหมแล้วมันมีข้อมูลอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรกับเด็กหรือเปล่าพอเจ้าตัวโมโม่มันโผล่ขึ้นมาเจ้าข่าวเนี่ยนะคะไม่ใช่เจ้าตัวตัวไม่มีนะข่าวโมโม่มันโผล่ขึ้นมาผู้ปกครองก็รู้สึกว่า นี่ไงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มความรู้สึกกังวลเดิมที่ตัวเองมีอยู่แล้วว่าเจ้าตัวโมโม่เนี่ยมันจะทําอะไรไม่ดีหรือมีเรื่องอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นพอมันคอนเฟิร์มก็มีการส่งต่อกันไปแหละเห็นไหมฉันรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ ทีนี้วันนี้เราอาจจะไม่เห็นอะไรมากเนะแต่เมย์ก็อยากจะบอกว่าแบบมันก็จะมีหลายคนบางคนก็ขึ้นมาแบบพูดถึงแบบว่าการุณนอย่าโพสต์ตัวโมโม่เลยดาลงดาราอะไรเงี้ยฝรั่งนะก็มีมีการมีการพูดถึงอะไรแบบนี้ด้วยเมย์จะบอกว่าวันนี้มันเกิดการที่สร้างสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็คีบคนบางคนโผล่เขียนข่าวอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้มันตรงใจอ่ะให้มัน คือไม่ใช่เพื่อให้มันตรงใจสินะทำให้มันตรงใจกับคนที่รู้สึกหวาดกลัวหรือรู้สึกเป็นกังวลอยู่แล้วพออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ส่งออกไปมันเป็นไวรัลวันหนึ่งโมโมอาจจะมีจริงเพราะว่าคนรู้สึกว่ามันจุดติดคนที่รู้สึกว่าไม่หวังดีเขาอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งในการทําอะไรไม่ดีก็ได้แต่ก่อนมันจุดไม่ติดหรอกคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครพูดถึงเนอะแล้วจริงๆการที่เด็กรู้จักโมโมก็เพราะผู้ใหญ่เอาไปบอก เด็กไม่ได้รู้จักโมโมเองเด็กไม่ได้อ่านข่าวเด็กไม่ได้เห็นอะไรแต่เกิดจากผู้ใหญ่ตกใจแล้วไปบอกให้เด็กแล้วเด็กก็เกิดอาการหวาดกลัวหวาดกลัวแบบไม่อ่านข่าวแล้วเนี่ยนะคะเด็กบางคนก็ร้องไห้เด็กบางคนก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอืมไง็รู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างจะซีเรียสเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กไม่ได้กลัวจ้าโมโมเด็กกลัวคําบอกเล่าของผู้ใหญ่ฉะนั้นความรู้สึกของผู้ใหญ่เนี่ยมันค่อนข้าง จะส่งต่อไปอยังเด็กได้แหละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยกับการส่งข่าวเฟกนิวส์ว่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมเนี่ยนะคะมันมีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีค่อนข้างทั่วไปทีนี้เราจะมองอย่างไรว่าข่าวที่เราส่งต่อไปมันปลอมหรือไม่ปลอมแล้วข่าวปลอมบางข่าวเนี่ยมันทำร้ายสังคม หลักการที่เมย์ใช้ดูข่าวปลอมละกันอันนี้เป็นของเมย์คนเดียวเนอะอนคนอื่นอาจจะมีวิธีการอื่นๆอีกในการดูข่าวปลอมแต่ของเมย์เนี่ยคือ1ขู่ให้กลัวขู่ให้กลัวเช่นเนี่ยเรื่องของโมโม่เนี่ยคือเรื่องชัดเจนเลยเรื่องของขู่ให้กลัว 2. องข่าวที่มันดังมากๆแล้วเมย์รู้สึกว่ามันทําร้ายสังคมมากๆคือบอกว่าการฉีดยาวัคซีนจะทําให้เด็กเป็นออทิสติก หรือทําให้เด็กหยุดการเจริญเติบโตลือๆ,ๆอะไรพวกนี้ค่ะไม่ดีไม่ดีทั้งหลายแหละเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะในโลกเนี่ยมันมีคนมากเกินไปมากเกินกว่าที่โลกจะรับได้เพราะฉะนั้นคนบางคนต้องตายเพราะฉะนั้นมันจะมีองค์กรอยู่เบื้องหลังที่ทําให้คนตายโดยการใช้วัคซีนทําให้เด็กไม่สบายหรือเป็นออทิสติกหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีข่าวแบบข่าวลือหลายแบบแหละเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนเกิดอะไรขึ้นผู้ปกครองหลายคน ไม่ให้เด็กฉีดวัคซีนค่ะเด็กไม่ฉีดวัคซีนนี่เด็กตายได้นะโมโมไม่เคยทําให้เด็กตายแต่การไม่ฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะทําให้เด็กตายคือกลัวลูกมีปัญหาก็เลยไม่เอาลูปไปฉีดวัคซีนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทําเป็นผลร้ายแรงสําหรับเด็กมากไปกว่านั้นคือถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ไม่ฉีดวัคซีนมากๆสมมุติเป็นไทฟอยด์แล้วไม่ฉีดวัคซีนโรคพวกเนี้ยค่ะมันเกิดการระบาดได้นะคะ พอเกิดการระบาดได้ทีนี้มันเป็นอันตรายสำหรับเด็กหมู่มากเลยไม่ใช่ลูกเราคนเดียวซึ่งไอ้พวกไวรัลพวกนี้มันไปหรือแบบเฟคนีวช่วงนี้มันกระจายกระจายเยอะจริงๆกระจายเยอะจนแบบมีผู้ปกครองหลายกลุ่มหลายท่านมากๆเลยที่ตัดสินใจไม่เอาลูกไปฉีดยา เด็กเนี่ยต้องกลับมาคุยกับหมอแล้วเด็กพออายุ18เด็กอเมริกันอย่างเงี้ยเด็กอายุ18เขาก็สามารถตัดสินใจอะไรหลายอย่างด้วยตัวเองได้ก็มาคุยกับหมอว่าเขาไม่เคยถูกฉีดยาเลยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างตอนนี้เขามีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองแล้วเขาอยากจะฉีดยาเอออันนี้ก็เป็นพยานอันตรายสังคมจากการแชร์เฟกนิวส์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าความกลัวอะไรบางอย่างเนือจากการถูกขู่มาอันนี้คืออันดับที่1นึ่งนในการดูเฟกนิวส์อันที่2ชอบอ้าง ชอบอ้างอย่างบางทีมันก็อ้างเล็กอ้างใหญ่อ้างโตอะไรอย่างเงี้ยอย่างหลายหลายครั้งเมเจอห้ามกินอันนี้เพราะมันอันตรายกินอันนี้เดี๋ยวตายชอบเอาความตายอะไรอย่างเงี้ยหรือความไม่สบายอย่างเงี้ยมาขู่เช่นรอบสุดท้ายที่เมเจอห้ามกินเมล็ดจากผลสวรสนะให กินไปเลยห้ามเคี้ยวเคี้ยวแตกปุ๊บจะมีสารไซยาไนซ์ซึ่งจะทําให้ไม่สบายหรือตายไม่ใช่นะคะกินได้นะคะเคี้ยวได้ใครที่มาฟังอันนี้คือกลับไปกลับใจไปเคี้ยวมเมล็สะะลดสาวรสได้นะไม่มีปัญหาอะไรสาธารณสุขไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอ้างว่านะคือสาธารณสุขไม่ได้พูดเรามาโนขึ้นมาเองคือคนเขียนข่าวปลอมเนี่ยโนขึ้นมาเองว่าคนนูน้นคนนี้อ้างว่าแบบนูน้นแบบนี้อีกอันนึงที่ทําก็คือหลอกให้หวังหลอกให้หวังเนี่ย ส่วนมากมันจะเป็นพวกทางข่าวปลอมด้วยเนอะแล้วก็พวกบางทีขายของผิดประเภทหรือว่าข่าวหลอกเอาเงินเงี้ยมันจะหลอกให้หวังคลิกอันนี้ทําแบบนี้แบบนี้แล้วจะได้เงินแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็อยากจะให้ระวังตัวคือหลอกให้หวังมันจะเป็นสไตล์แก๊งตกทองอะคะ่ะหรือแบบขอข้อมูลอะไรบางอย่างขอข้อมูลบัตรเครดิตบัตรประชาชนแล้วคุณจะได้รางวัลแบบนู้นแบบนีนแบบน้ไปอะไรเงี้ยพอขอไปคุณให้ข้อมูลเขาเขาก็เอาบัตรเครดิต ไปใช้งานหรือเอาบัตรประชาชนไปทํางานผิดประเภทได้อันนี้คือฟากหลอกให้หวังซึ่งจริงๆแล้วเมว่าคําว่าหลอกให้หวังเนี่ยข่าวเฟกนิวส์เนี่ยเป็นอันตรายกับสังคมน้อยที่สุดแล้วคือมันโดนคนเดียวไงมันไม่ได้โดนแล้วแบบโดนทําให้คนหมู่มากเกิดอาการตกอ,อกตกใจแล้วจะต้องมาจัดการอะไรแบบนี้อีกอันหนึ่งที่ จับง่ายๆเลยเฟกนิวส์ไม่ว่าจะข่าวเป็นแบบประเภทไหนก็ตามลักษณะของเฟกนิวส์อันที่4ก็คือมันโอเวอร์ค่ะมันแบบมันดูเยอะมันดูโอเวอร์เกินเหตุมีความว่าสุดยอดเจ๋งที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นคำที่เมมองว่าเจอความพวกนี้ส่วนมากเนะี่ยมันค่อนข้างมนโนเนาะคำพวกนี้แต่ว่า นันก็มีความก้ากึ่งกันอยู่นิดนึงแหละก,ก็อยากจะให้ดูให้มันดีๆเนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคำเยอะๆคำแรงๆอยงนี้ส่วนมากเมย์รู้สึกว่าเมย์ไม่ได้จะเห็นด้วยกับข่าวพวกนี้อันสุดท้ายที่เมย์อยากจะอยากจะเน้นมากๆเลยช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วข่าวที่มีรูปแล้วรูปของคนคนนั้นน่ะดูแบบแย่มากๆอยู่ในท่าที่ไม่ดีเลยน้ำลายยืดหนังหลับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ข่าวพวกนี้ส่วนมากเป็นเฟกนิวส์เป็นข่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามคือทุกคนโดนโจมตีหมดอม่ว่าตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นใครที่ดูไม่ดีมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเมย์รู้สึกว่าส่วนมากแบบนั้นจะเป็นเฟกนิวส์คือข่าวปลอมก็อยากจะให้ดูกันดีๆเนอะสรุปแล้วก็มี5ข้อที่เมย์รู้สึกว่าน่าจะต้องใช้ในการจัดการเฟกนินกกวส์อันนี่1ก็คือขู่ให้กลัวอันที่2ก็พวกอ้างเนะ อ้างอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ3ก็คือหลอกให้หวัง4ก็คือพวกโอเวอร์แล้วก็5ก็คือพวกที่สร้างรูปให้มันแบบเกินความเป็นจริงอะ่ะให้รูปของผู้ที่อยู่ในข่าวเนี่ยดูไม่ดี อันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆเนอะแต่ว่ามองมองไปสุดท้ายจริงๆแล้วการจัดการกับพวกข่าวปลอมซึ่งจริงๆแล้วเมย์รู้สึกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่นะแล้วมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาด้วยแหละคือเวลาที่เรารู้อะไรไม่เยอะหรือรู้อะไรไม่ครบบางทีเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันน่าเชื่อเวลาที่เราพูดว่าดรคนนั้นดรคนนี้พูดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันดูน่าเชื่อถือซึ่ง เวลาเจอทุกข่าวเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมหรือข่าวไม่ปลอมเมยก็คิดว่ามันควรจะมาฝึกตนกันแหละว่าแบบถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมแล้วจริงๆแล้วมันมีโอกาสเป็นอีกอย่างอื่นได้ไหมมันมีสิทธิ์เป็นอีกทางหนึ่งได้ไหมเพราะข่าวปลอมลหลายๆอันมันดูน่าเชื่อถือมากจริงๆนะอย่างเมยไปเจออันสุดท้ายในะแบบโลกร้อนไม่มีจริงหูคือ เขียนได้ดีโลกมันก็ร้อนมันก็เย็นแต่ก่อนโลกมันเคยร้อนกว่านี้ถูกต้องแล้วแต่ก่อนโลกมันก็เย็นกว่านี้ถูกต้องมันมีไซเคิลของมันถูกต้องเขาเอาความจริงกับความมโนมาพร้อมกันมาผสมกันแล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้โลกร้อนเป็นเรื่องปกติของโลกแล้วมันร้อนอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็เย็นเดี๋ยวมันก็ร้อนเป็นเรื่องของปกติเฮ้ยโลกร้อนวันนี้เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าขางที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ย จริงๆแล้วมันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ Green House Effect มาจากน้ำมือคนจริงๆอยากให้ยอมรับกันตรงนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับเราจะไม่แก้ไขและโลกของเราที่อยู่อาศัยของเรา ก็จะแย่ลงเรื่อยๆแต่ไอ้ข่าวพวกเฟคนิวส์ที่พูดว่าแบบโลกร้อนไม่มีจริงไม่เป็นไรเราอยู่ของเราแบบนี้แหละโอเคแล้วไอ้น้ําแข็งละลายอูยน้าแข็งเหลืออีกตั้งเยอะไอ้พวกนี้มันมนโนกหกเออคือพวกนี้เฟคนิวส์หมดเลยนะโลกร้อนจริงความจริงคือโลกร้อนจริงๆน้ําแข็งละลายจริงแล้วเรามีปัญหาจริงแล้วถ้าเราไม่หยุดอะไรเลยบางประเทศในโลกนี้อีกไม่กี่สิบปีมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะคือมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะความร้อนเกินแล้วสัตว์หลายๆอย่างก็จะสูญพันธุ์ระบบนิเวศจะมี ปัญหาอาหารการกินของเราจะมีปัญหาและโลครคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างก็จะเกิดการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็มันก็อาจเราอาจจะไม่มีการแพทย์เพียงพอสําหรับ วันนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของเราและนี่คือปัญหาของเราที่จะต้องแก้ไขอืมก็อยากจะให้มองว่า fake news ซื้อข่าวปลอมมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆมันใช่แค่ส่งส,งสงตกอกตกใจแล้วก็ส่งกันต่อไปแต่เวลาที่เกิดความเชื่อเป็นหมู่มากพร้อมกันในวงกว้างมันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับโลกนี้ได้เลย ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดล่ะค่ะว่าลองดูเนอะว่ามีอะไรที่เป็นข่าวจริงข่าวปลอมลองคิดเราก็ลองไตร่ตรองกันมีอะไรลองถามก่อนอย่าเพิ่งรีบแชร์ถามเพื่อนที่เขารู้หรือถามคนที่เขารู้หรือลองคุยกันดูว่าจริงๆแล้วข่าวนี้มันจริงหรือปลอมเนอะแล้วก็อย่าให้ตกอ,อกตกใจเพราะข่าวปลอมหลายๆครั้งจะทําให้เรากลัวและทําให้เราตกใจส่วนเพื่อนๆคนไหนมีวิธีเช็คข่าวปลอมมีวิธีดักจับความโกหก ก็อยากจะให้มาคุยกันในคอมเมนต์นะคะว่าเป็นยังไงทำอะไรบ้างและมีเทคนิคอะไรดีๆที่อยากจะแบ่งปันกันสำหรับวันนี้ก็ฝากระวังเตือนภัยกันไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ